น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆครับลืม กั้ง20ตัวกินได้มาละมาทำไมพี่ไม่กินมาละกินสิแกดูขมที่จังเลยโคตรขมเลยทุกคนขันตีสวัสดีครับขันตีนะครับคลิปนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเปิดตัวแปลกๆก็คือเรามาเปิดบนรถเพราะว่าเรากำลังจะไปรับกั้งครับได้มาแล้วครับได้มาแบบว่ากั้งนะครับทั้งหมด20ตัวโอ้เยอะมากนะครับแล้วก็มีปูไข่ดองด้วยนะครับทุกคนครับทางร้านเนี่ยมีอาหารหลากหลายมากๆเลยนะครับนี่ครับติจะขึ้นให้ดูตรงนี้เลยนี่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาแกะดูครับว่าปิ๊งนัดรับเจอเรียบร้อยแล้วติก็รีบกลับมาเลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะแบบแช่เย็นมาให้ก่อนนะครับแล้วก็แบบรอให้น้ำแข็งละลายเนาะทุกคน MNN Seafood Delivery ครับโอ้มันยอดมันยอดมากตื่นเต้นอ่ะยังไม่เคยเห็นกัง5 4 3เหมือนจะจุดพลุ2 1แอคชั่นนี่คือกั้งเหรอคือมันเหมือนจะว่ามันเหมือนกุ้งมันก็ไม่เหมือนนะอันนี้นะครับเป็นกั้งไข่ดองนะแบบว่าบางตัวเนี่ยจะมีไข่ด้วยที่โชคดีมากๆเลยได้ล็อตแบบไข่ดองนะครับทุกคนนี่จะเป็นกั้งไข่นะโอ้โหน่ากินมากครับก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยเลยนะครับทุกคนพร้อมทานนะก็คือเราได้รับของที่เราสั่งแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแถมให้นะครับคือดีมากๆเลยไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปแกะแล้วก็จัดจานกินกั้งครั้งแรกกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงมากนะครับทุกคนข่าวดีนะครับชาวสุพรรณบุรีทางร้านเนี่ยเขาจำหน่ายในสุพรรณบุรีใช่ไหมเขาจะส่งฟรีทั่วจังหวัดสุพรรณบุรีเลยใครอยู่อำเภอไหนนะครับเนี่ยเขาจะมีตัวแทนนะครับรับนัดรับที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับดีสุดๆไปเลยนะทุกคนร้านเนี่ยอย่าลืมนะครับติจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้พิเศษนะครับพี่น้องชาวสุพรรณคือใครนะครับที่ไปสั่งซื้อตั้งแต่วันนี้ที่ติลงคลิปนะถึง24สิงหาคมนี้นะครับคือจะมีสิทธิ์ลุ้นรับสินค้าแบบนี้นะครับทั้งหมด5กล่อง5รางวัลเลยนะครับ wow. ฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเนี่ยรู้ว่าไปสั่งซื้อเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยไปสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่ไปสั่งซื้อในช่วงนี้เนาะเขาจะประกาศผลวันที่25สิงหาคมนี้นะนี่ทุกคนกั้งตัวใจๆกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วทุกคน คือทุกคนกั้งมันเหมือนกุ้งไหมคือมันกั้งคือยังไงกั้งกุ้งกั้งกุ้งหลายคนอยากรู้นะครับว่ามันเป็นแบบสปีชีส์เดียวกันไหมทุกคนมันเหมือนกันไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแกะตรงท้ายหางเขาออกอันนี้แกะแล้วเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นตรงเนื้อเขายังไงวะทุกคนนี่คือการกินครั้งแรกมันก็จะสนุกแบบนี้นะครับนี่ทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆครับทุกคนมาลองชิมกันลืม กั้ง20ตัวกินได้นุ่มหวานละลายในปากเนื้อมันละลายมากไม่คาวจริงๆสดอ่ะมันดีกว่ากุ้งเดี๋ยวจะอธิบายเนื้อมันจะนิ่มกว่ากุ้งนิ่มแล้วก็ละมุนละลายในปากกว่ากุ้งกุ้งมันจะมีความกรุบกรอบเนาะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่ากั้งแก้วได้เลยอ่ะคือมันจะแบบเนื้อมันจะเทคเจอร์เนื้อทุกคนมันจะแบบว่านี่เห็นไหมเนื้อนิ่มๆแต่ว่ามีความแบบมันสดมากนะครับอันนี้มาจากทะเลที่ชลบุรีนะคือแบบส่งตรงมาเลยนะสดสดๆเลยครับทุกคนโหดีอ่ะชอบทางข้าวสวยอร่อยว้าวอร่อยมาก
ำดองของเขาจะเป็นรสชาติที่แบบไม่รุนแรงเกินไปครับเค็มนิดๆหวานหน่อยๆกำลังดีผู้ใครลองกันบ้างใครยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยดูคลิปนี้ไปกินข้าวไปฟินทุกคนโอ้ยแล้วบอกเลยนะราคาไม่แพงนะทุกคนเนี่ยผู้ใครลองย้อมๆใครแบบจุกๆจิ้มซีฟู้ดมะนาวแท้น้ำจิ้มก็แซ่บนะอร่อยแกเลยปูไข่ดองยิ่งดูก็ยิ่งฟินดูไข่ปีแบบว่าน่ากินมากไม่ไหวแล้วเนื้อมันนิ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดราดเยอะสตรอเบอรี่หล่นลูกยักษ์ยักษ์คนดูลูกนี้ดิคนใหญ่อ่ะน่าเดียวเจอไข่กั้งแม้แต่กระทั่งกินกั้งครั้งแรกด้วยสดๆอย่างนี้เลยดีกว่าอันนี้คือไม่ต้องมีข้าวเปล่าพูดออกให้ฟังแกะไม้เรียบร้อยแล้วก็บีบเนื้อกั้งซีฟู้ดเยิ้มเราทานของแบบนี้นะครับเราควรจะมีผักหรือว่าผลไม้กับแกมด้วยนะครับเพื่อให้มันมีแบบสารอาหารมากขึ้นนะครับทั้งอร่อยแล้วก็มีสารอาหารด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการกินกั้งดองปูไข่ดองแบบนี้ถ้าใครชอบนะครับไม่ลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะเพราะแบบว่าอยากให้พี่กินอะไรแบบหลายๆตัว10 20ตัวอะไรอย่างงี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เนาะคลิปนี้เตี้ยขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่บ้าอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวสุพรรณอยู่สุพรรณในโชคดีมากคือเขาส่งฟรีทั่วสุพรรณเนาะก็เข้าไปดูที่ลิงก์
เพจใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับกดเข้าไปสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการลุ้นรางวัล5กล่องนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายติดกินไปได้หลายตัวมาก